การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีนำคณะสื่อมวลชนชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะนางธนพรผุนเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านหนองขอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกุ้งเดินขบวนที่แก่งลำดวนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างประเทศและประชาชนทั่วไปชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนซึ่งนับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งเดียวในไทยโดย1ปีจะมี1ครั้งสำหรับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนช่วงฤดูน้ำหลากประมาณกลางเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีเนื่องจากกระแสน้ำในแก่งลำดวนไหลเชี่ยวกรากและรุนแรงมากด้วยเหตุนี้บรรดากุ้งนับแสนตัวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งฝอยและกุ้งกล้ามขนได้พร้อมใจกันเดินทวนกระแสน้ำขึ้นมาบนลานหินหรือพรานหินมุ่งหน้าสู่เทือกเขาพนมดงรักเพื่อวางไข่และสืบพันธุ์ต่อไปโดยจะเริ่มมีให้เห็นตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเวลา 19:00 นจนถึง 5:00 ของเช้าอีกวันแต่จะพบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติฤดูกาลและปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานางธนพรผุนเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีกล่าวว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมกุ้งเดินขบวนควรระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความลื่นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวและควรสวมเสื้อผ้ารัดกุมใส่รองเท้ากันลื่นเพราะจุดที่ยืนชมอยู่ริมโขดหินในแก่งลำดวนที่มีน้ำไหลตลอดเวลาเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ครับรออีกประมาณ5นาที